ูชื่อเด็กหญิงลันตาทันชานนท์อายุ10ขวบค่ะหนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยค่ะก็ลูกพี่ลูกน้องชวนเล่นค่ะแล้วหนูก็มาเล่นค่ะแล้วหนูก็ติดใจค่ะก็นิดหน่อยค่ะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ไม่กลัวเลยค่ะเล่นไปเรื่อยๆอะค่ะหนูก็ไม่ได้จริงจังอะไรค่ะก็เล่นไปเฉยๆแล้วมีช่วงนึงหนูหยุดเพราะว่าหนูชอบขอคุณแม่หยุดอะค่ะแล้วหนูก็กลับมาหนูก็แข่งหนูก็ขาสั่นๆค่ะสั่นๆหนูก็รู้สึกคิดถึงมันนะคะนำให้เราเรียนรู้ความมีวินัยความรับผิดชอบแล้วก็น้ำใจนักกีฬาค่ะเอาจริงแรกๆก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะชอบขนาดนี้ก็คือพอมาแล้วเขาอยากเล่นต่ออยากอยู่ต่ออะไรแล้วก็ปล่อยให้เขาเล่นตามใจอะค่ะให้อิสระเขาแล้วก็พอพาไปดูการแข่งขันอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่ามีการแข่งขันเขาก็อยากแข่งบ้างพออยากลองแข่งเราก็สนับสนุนก็ให้เขาลองแข่งตามที่เขาอยากอะไรเงี้ยตอนนี้กีฬาก็ไม่ได้ซ้อมทุกวันนะคะก็จะมาเป็นบางวันก็คือวันที่เรียนแล้วก็วันไหนที่เขาขอเหมือนกับขอมาซ้อมได้ไหมเราก็พามาแต่ว่าเรื่องเรียนเนี่ยเราก็ต้องคอยเช็คว่าเขาทำงานทันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนเขาว่ายังไงเราก็ต้องแบ่งเวลาเรียนให้ถูกต้องต้องรับผิดชอบเรื่องเรียนที่ดีแล้วก็ด้านกีฬาถ้าเกิดว่าอยากพัฒนาอยากฝึกก็ต้องตั้งใจจริงโค้ชก็พอเหมือนกับพอเขาสอนเริ่มจากพื้นฐานก่อนใช่ไหมคะพอพื้นฐานเหมือนน้องเริ่มเดินได้แล้วเริ่มวิ่งได้แล้วเนี่ยโค้ชก็จะเริ่มสอนพอเขาเห็นว่าโอเคแล้วในระดับหนึ่งเขาก็จะสอนท่าฟิกเกอร์ให้พอเราเลือกแล้วว่าเราจะเล่นฟิกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากหัดหมุนก่อนหัดหมุนแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นตามระดับความยากแล้วพอเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วโค้ชก็จะให้เราเลื่อนระดับ